มงกุฎหรือรัชกาลที่4เป็นที่รู้จักกันในระดับสากลจากละครเพลง The King and I ที่รับบทโดยยูบรินเนอร์เขาเป็นกษัตริย์ที่แสวงหาความรู้และมีความซับซ้อนชำนาญทั้งในขนบแห่งความเป็นกษัตริย์และความทันสมัยกล่าวกันว่าภูมิพลเองก็เทียบตัวเองใกล้เคียงกับปู่ทวดคนนี้ซึ่งก็จริงเพราะทั้งสองมีบุคลิกลักษณะและปริศนาที่เก็บงำไว้บางอย่างคล้ายกันมุมมองที่เป็นทางการต่อรัชกาลที่4คือเป็นกษัตริย์ที่ทรงภูมิธรรมเป็นปราชญ์ที่ทำให้พุทธศาสนาแบบสยามมีความบริสุทธิ์และไปถึงอุดมคติธรรมราชาแห่งสุโขทัยและเป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าที่แนะนำสังคมไทยให้รู้จักวิทยาศาสตร์และการศึกษาแบบตะวันตกและยังมีชั้นเชิงทางการทูตที่นำพาประเทศให้หลบรอดจากภัยคุกคามของการล่าอาณานิคมได้แต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งของเอกสารทางประวัติศาสตร์คือเป็นอนุรักษ์นิยมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและไร้วินัยโทสะร้ายอย่างน่ากลัวขาดความสามารถที่จะปรับสถานะกษัตริย์ให้ทันสมัยได้อย่างเป็นรูปธรรมสถาบันนี้จึงอ่อนแอดูจากภายนอกมงกุฎเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงสถาบันกษัตริย์อย่างน้อยก็ในระดับผิวหน้าเพื่อเป็นหนทางในการปกป้องภัยคุกคามจากการบังคับเป็นอาณานิคมของยุโรปเขาเปิดประตูต้อนรับนักการทูตต่างชาติและละเมิดข้อห้ามทางประเพณีด้วยการจับมือทักทายเขารับเอาครูฝรั่งมาสอนลูกๆอย่างเช่นแอนนาเลโนเวนที่โด่งดังผู้เขียนหนังสือที่กลายเป็นเดอะคิงอันไดเขายังตั้งใจขับเน้นความคิดที่ว่าธรรมราชาสมัยสุโขทัยคือบรรพบุรุษโดยตรงของราชวงศ์ที่กรุงเทพในช่วงรัชสมัยของเขาได้มีการค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงหรือที่นักวิชาการรุ่นหลังบางคนบอกว่าเป็นการทำปลอมขึ้นเขายังลอกเรียนวิธีปฏิบัติที่ดูเหมือนว่าเป็นของรามคำแหงในการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนว่ากันว่าเขาทำอย่างนั้นด้วยตัวเองที่ประตูวังสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทั้งนี้เพื่อจะเอาใจพวกยุโรปที่มองประเพณีแบบฮินดูและลัทธิถือผีของสยามว่างมงายและล้าหลังเขาก็เน้นแสดงต่อสาธารณะให้เห็นพระราชกรณียกิจแบบพุทธโดยอำพรางพิธีกรรมแบบเทวราชาเอาไว้กระนั้นเขาก็ยังคงรักษาความสูงส่งอลังการแบบเดิมไว้ดูตั้งแต่พิธีราชาพิเศษที่ทุ่มทุนสร้างมงกุฎฉลาดใช้สัญลักษณ์และพิธีกรรมทั้งฮินดูและพุทธที่ทำให้ตัวเขาดูเป็นทั้งเทพและธรรมราชาเขาสร้างเสาหลักเมืองแห่งใหม่ให้กับกรุงเทพที่กุมชะตาเมืองไว้และผู้คนก็มาเส้นสวงบูชาเขาสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหม่คือพระสยามเทวาธิราชให้เป็นเทพารักษ์ที่ปกป้องคุ้มครองราชอาณาจักรในด้านของความทะนงตนผิดวิสัยของธรรมราชาเขาสร้างวัดสำคัญขึ้นมาและตั้งชื่อตามชื่อของตัวเองเขาฝืนประเพณีด้วยการตั้งและมอบพัดยศแก่พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ด้วยตัวเองและบัญชาให้สร้างพระพุทธรูปที่มีใบหน้าของกษัตริย์องค์ก่อนๆทำนองเดียวกับการบูชากษัตริย์เป็นเทพของเขมรอีกทั้งยังทำให้วันเกิดของกษัตริย์และวันขึ้นครองราชเป็นวันพิเศษแห่งการเฉลิมฉลองตามอย่างยุโรปแต่กลายเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของสยามทั้งหมดนี้เป็นการยกสถานะกษัตริย์เท่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแม้กระทั่งบางส่วนในราชสำนักเองก็ยังรู้สึกพิพักพิพวนพวกยุโรปยิ่งหงุดหงิดมากกว่าที่มงกุฎปล่อยปละความต้องการค้าขายของพวกเขาและมีปฏิกิริยาด้วยการท้าทายโดยตรงต่อสถานะอันละเมิดไม่ได้ของกษัตริย์หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในกรุงเทพและสิงคโปร์โจมตีการที่เขายกตนเป็นเทพรวมถึงเรื่องแผลงผิดศีลธรรมในฮาเร็มที่ใหญ่โตของเขาอีกทั้งการผูกขาดและการทุจริตในหมู่เชื้อพระวงศ์พวกเขาบอกว่ามันคือข้อพิสูจน์ว่าสยามจำเป็นต้องเป็นอาณานิคมจะทำอย่างไรดีกับความท้าทายแบบใหม่กับพวกไร้ศรัทธาและกับกระแสสมัยใหม่นี้การจะฆ่าแกงฝรั่งด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็รังแต่จะโดนเอาคืนหนักกว่าเดิม
ครั้นจะค้อมหัวให้ก็เสียความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนจะพลอยไม่ยำเกรงครั้นจะเพิกเฉยเสียก็เสี่ยงที่กษัตริย์จะถูกมองว่าอ่อนแอและไร้ค่าราชสำนักสยามรับมือต่อสถานการณ์นี้อย่างยอมรับสภาพความเป็นจริงซึ่งต่างจากญี่ปุ่นและจีนและถ้าไม่ใช่มหาอำนาจพัวพันอยู่กับเรื่องการค้ามันเป็นการเดินหมากที่รักษาราชบัลลังก์และสร้างชื่อให้กับมงกุฎแต่ก็ไม่ใช่โดยฝีมือของมงกุฎคนเดียวเซอร์จอห์นบาวริงผู้แทนของอังกฤษซึ่งเป็นผู้ทำข้อตกลงทางการค้าฉบับแรกของสยามกับตะวันตกในปี2398บรรยายถึงมงกุฎว่าหลงไหลในพิธีรีตองทางการทูตอย่างน่าขันและบอกว่าเขาคิดว่าอำนาจและมันสมองที่แท้จริงคือเสนาบดีช่วงบุญนาคหรือเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ลูกชายของเด็ดบุญนาคชาวต่างชาติคนอื่นเรียกช่วงว่าเป็นกษัตริย์ตัวจริงถึงกระนั้นการประนีประนอมของมงกุฎก็ได้ผลการเปิดการค้านำมาซึ่งความมั่งคั่งทำให้เกิดการสร้างถนนและขุดคลองตลอดจนซื้อเรือที่ทันสมัยได้การตอบโต้จดหมายและแลกเปลี่ยนของขวัญกับบรรดากษัตริย์ในยุโรปรวมทั้งราชินีวิกตอเรียทำให้มงกุฎได้รับการยอมรับพอประมาณในฐานะกษัตริย์ร่วมวงการเขายังทำสถิติที่ยังไม่มีใครเทียบได้ในการสืบสายเลือดจักรีโดยการมีลูก82คนจากแม่35มเหสีเทพศิรินทราหลานสาวของรัชกาลที่3เป็นผู้ให้กำเนิดกษัตริย์องค์ต่อไปนั่นคือจุฬาลงกรณ์ปู่ของภูมิพลเปี่ยมนางสนมคนโปรดคนหนึ่งให้กำเนิดลูกสาว3คนซึ่งภายหลังกลายเป็นมเหสีของจุฬาลงกรณ์และหนึ่งในนั้นเป็นย่าของภูมิพลถ้าว่าความสำเร็จเหล่านี้ก็ไม่ได้บดบังปัญหาภายในของราชสำนักกลางทศวรรษที่2403ถึง2413สถาบันกษัตริย์ก็ประสบภาวะง่อนแง่นที่สุดมงกุฎตระหนักดีว่าอำนาจและความมั่งคั่งของเขานั้นอยู่ในกำมือของขุนนางโดยเฉพาะช่วงบุญนาคเรื่องราวจุดจบของมงกุฎเผยให้เห็นว่าเขาได้ตกอยู่ได้อานัตของสำนึกความเป็นเทพของเขาเองมากเพียงใดในช่วงทศวรรษ2373ถึง2383เขาได้ศึกษาดาราศาสตร์กับมิชชันนารีและในตอนต้นรัชกาลเขาก็สะกดราชสำนักด้วยการทำนายถึงการเกิดสุริยุปราคาซึ่งตามความเชื่อแบบฮินดูหมายถึงราหูที่ชั่วร้ายขมือบดวงอาทิตย์หมายเด็ดนี้สำแดงพระปีชาสามารถของกษัตริย์องค์ใหม่ในการมองเห็นอันตรายล่วงหน้าที่แม้กระทั่งพราหมณ์ประจำราชสำนักก็ยังทำไม่ได้ในเดือนสิงหาคม2411เขาทำนายสุริยุปราคาอีกครั้งคราวนี้เขาเชิญคนต่างชาติหลายคนร่วมเดินทางไปชมปรากฏการณ์ที่เพชรบุรีด้วยเมื่อสุริยุปราคาเกิดชาวยุโรปจ้องมองดูชาวสยามและย่นย่อกษัตริย์ส่งน้ำชำระเพื่อความบริสุทธิ์แล้วราหูก็ไม่ได้เขมือบดวงอาทิตย์นับเป็นอีกครั้งที่รัชกาลที่4ก็ได้แสดงความเอกุในเรื่องจักรวาลของสยามทว่าภายในไม่กี่วันหลายคนกลับมาพร้อมกับมาลาเรียรวมทั้งมงกุฎและลูกชายคนโตที่เป็นเจ้าฟ้าคือจุฬาลงกรณ์เมื่อถึงเดือนกันยายนก็มีคนตายไป8คนในวันที่1ตุลาคม2411ซึ่งเป็นวันเกิดของเขาเองมงกุฎก็เสียชีวิตแต่ก็ไม่ลืมภารกิจของธรรมราชาเขาจัดแจงท่าทางแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าอยู่บนเตียงและก่อนจะสิ้นลมเขาก็เปล่งวลีที่พระพุทธเจ้าตรัสก่อนปรินิพพานในวันประสูติเช่นกันโอ้ยนี่รัชกาลที่4นี่ไม่ธรรมดานะครับสถิติหลายเรื่องนะครับเรื่องลูกเรื่องเมียและเรื่องการนะปลอมหลักศิลาจารึกนะสร้างตนให้เป็นกษัตริย์ธรรมราชานะครับแล้วก็บวช ด้วยนะครับบวชเสร็จแล้วก็เบียดอย่างนะครับทำสถิติโลกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหทำตัวอย่างพระพุทธเจ้านี่ขนาดวันตายนี่ให้ตรงวันเกิดนะครับแล้วก็ทำท่านะครับตายแบบพระพุทธเจ้าด้วยนะจะเอาแบบสวรรคตอย่างนั้นนะครับ นะครับในหนังเรื่อง The King and I พี่น้องคงดูนะว่ามีบุคลิกหลายแบบนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็เกลียดแต่ว่าในลักษณะที่
หนังสือเล่มนี้อธิบายนั้นน่าสนใจทีเดียวนะครับ เอาเป็นว่าครั้งวันนี้เราจะดูในรัชกาลที่4นะครับเดี๋ยวส่วนรัชกาลที่5นั้นเราจะต่อไปนิดจะต่อในคราวหน้านะครับลองดูต่อเชื่อมไปถึงรัชกาลที่5นิดนึงนะครับจุฬาลงกรณ์รอดชีวิตจากมาลาเรียแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้สืบราชสมบัติโดยอัตโนมัติด้วยอายุเพียง15ปีเขาจึงยังเด็กเกินไปที่จะทำหน้าที่กษัตริย์ได้เต็มตัวมีลูกพี่ลูกน้องที่แก่กว่าคนหนึ่งถึงจะฐานะด้อยกว่าแต่ก็มีสิทธิ์ขึ้นครองราชย์และช่วงบุญนาคก็มีอำนาจที่จะผลักดันเขาขึ้นสู่บัลลังก์ก็ได้แต่ด้วยชาติมหาอำนาจกำลังจับจ้องมองวี่แววของความสั่นคลอนช่วงจึงเลือกที่จะคงอำนาจอยู่เบื้องหลังบัลลังก์และเสนอจุฬาลงกรณ์ขึ้นเป็นรัชกาลที่5ช่วงในฐานะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินได้ขยายอำนาจของครอบครัวตัวเองควบคุมกระทรวงสำคัญสำคัญรวมทั้งสัมปทานการค้าต่างๆจุฬาลงกรณ์ต้องทนเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดเหมือนจักรพรรดิเมจิที่รุ่นราวคราวเดียวกันกับผู้สืบทอดราชบัลลังก์ญี่ปุ่นเพียง10เดือนก่อนหน้าและภูมิพลหลานของเขาก็อาจจะไม่มีความสำคัญทางการเมืองเหมือนกับจักรพรรดิองค์ปัจจุบันที่โตเกียวหากกลับกลายว่ารัชกาลที่5เป็นกษัตริย์ที่แข็งแกร่งที่สุดของราชวงศ์เป็นเวลากว่า4ทศวรรษเขาฟื้นอำนาจเบ็ดเสร็จคืนมาจากพวกบุญนาคและใช้อุบายยันกับพวกล่าอาณานิคมผมคิดว่าต่อยนิดนะครับเพิ่ง12นาที13นาทีนะครับเอาขึ้นถึงรัชกาลที่5เลยแล้วกันนะครับตระกูลบุญนาคได้บั่นทอนราชสำนักลงไปอย่างย่ำแย่ในปี2414รัชกาลที่5ถึงกับต้องยืมเงิน8ล้านบาทจากช่วงสำหรับค่าใช้จ่ายในราชสำนักและรัฐบาลแต่ครั้นเวลาล่วงไปพันธมิตรของตระกูลบุญนาคในฐานะในรัฐบาลทยอยเสียชีวิตไปช่วงเองก็ตายในปี2426จุฬาลงกรณ์จึงค่อยแทนที่พวกเขาด้วยเชื้อพระวงศ์ที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกซึ่งก็มาจากบรรดาลูกๆ82คนของมงกุฎที่จงรักภักดีต่อเขาจุฬาลงกรณ์ตั้งคณะที่ปรึกษาจากบรรดาน้องๆเหล่านั้นตามแบบอังกฤษคือสภาองคมนตรีและสภารัฐมนตรีวันนี้ประเทศไทยมันจะตั้งอภิรัฐมนตรีนะครับ อ้าวด้วยคำปรึกษาที่ปรึกษาจากชาวยุโรปเขาจัดรูปรัฐบาลตามแบบสมัยใหม่มีการตั้งโรงเรียนวิชาชีพสำหรับงานราชการและโรงเรียนทหารบกและทหารเรืองบประมาณส่วนกลางได้รับการจัดสรรสำหรับกระทรวงและกรมต่างๆแต่ละแห่งและทรัพย์สินส่วนพระองค์แยกต่างหากรายได้ของรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปิดการค้ามากขึ้นเรื่อยๆการช่อราชบังหลวงลดน้อยลงและอิทธิพลของพวกบุญนาคก็ลดทอนลงจุฬาลงกรณ์จัดการแบ่งสรรสัมปทานและทรัพย์สินจำพวกที่ดินเสียใหม่ให้แก่คนในตระกูลจักรีในรุ่นเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าอำนาจเศรษฐกิจจะยังคงอยู่ในมือของราชวงศ์แต่เขาก็ยังขีดเส้นแบ่งระหว่างทรัพย์สินของรัฐและส่วนบุคคลด้วยการยกอสังหาริมทรัพย์จำนวนมหาศาลให้แก่ญาติพี่น้องเพื่อให้ดูแลตัวเองได้ไม่นานการให้คนเมืองเช่าที่เพื่ออยู่อาศัยและให้ชาวนาเช่าที่ทำนาก็กลายเป็นแหล่งรายได้หลักของราชวงศ์ในขณะเดียวกันรัชกาลที่5ก็สร้างภาพพจน์ที่ลงมาใกล้พื้นดินมากขึ้นเขาปรากฏกายในที่สาธารณะมากขึ้นและอนุญาตให้มีการแตะเนื้อต้องตัวได้เขายกเลิกกฎที่ไพร่จะต้องหมอบกราบเวลาเข้าเฝ้าแม้ว่าพวกเขาจะยังคงอยากทำเช่นนั้นอยู่ก็ตามจุฬากรพยายามทำตัวเป็นนักประชาธิปไตยเขาเรียกคณะที่ปรึกษาของเขาว่าสภานิติบัญญัติไม่แห่เหมือนวันนี้เลยนะครับและเรียกตัวเองว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เกือบจะเป็นเหมือนนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามการปฏิรูปของเขากับยิ่งเป็นการรวมอำนาจไว้ที่สถาบันกษัตริย์ข้าราชการและทหารตำแหน่งหัวแถวที่เขาแต่งตั้งล้วนมาจากคนในครอบครัวเชื้อพระวงศ์รุ่นเด็กก็ขึ้นชั้นนายพลและเสนาบดีโดยทางลัดไม่ต้องผ่านสถาบันและการฝึกอบรมในด้านศาสนาจุฬาลงกรณ์ยกสถาบันของนิกายธรรมยุตของมงกุฎให้สูงกว่ามหานิกายที่ใหญ่กว่ามาก
และเขาก็แต่งตั้งวชิรยานวโรรสลูกพี่ลูกน้องเป็นหัวหน้าของธรรมยุทธในปี2442วชิรยานก็ได้เป็นสังฆราชที่ปกครองทั้งสองนิกายในตอนนั้นสังคมณฑลยังคงปกครองตนเองอย่างเป็นทางการวชิรยานทำให้การควบคุมโดยราชสำนักสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบด้วยพระราชบัญญัติปฏิรูปสงฆ์2445ซึ่งระบุความรับผิดชอบของรัฐบาลในกิจการสงฆ์ในการแต่งตั้งตำแหน่งชั้นยศทางศาสนาทำให้กษัตริย์เป็นประมุขศาสนจักรไปโดยพฤตินัยมีการจัดลำดับชั้นให้กับวัดวาอารามต่างๆโดยวัดหลวงอยู่ชั้นสูงสุดกษัตริย์เป็นผู้ดูแลการแต่งตั้งทางศาสนาในกรุงเทพและอารามหลวงด้วยตนเองมีการพัฒนาโครงสร้างและหน่วยงานทางศาสนาใหม่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนลงไปจนถึงระดับหมู่บ้านทำให้วงการสงฆ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเชิดชูและกุมอำนาจของจักรีนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเรื่องศาสนาที่เราบอกว่าวันนี้กษัตริย์ภูมิพลนะให้พัดยศไปคุมศาสนาตรงนั้นตรงนี้จำไว้ว่านะครับมันปูรากฐานมาตั้งแต่บรรพบุรุษของกษัตริย์ภูมิพลแล้วนะครับแล้วเขาก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับรัชกาลที่4เริ่มต้นนะครับรัชกาลที่5ก็เลยเอามาทำอย่างเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็เชื่อมโยงมาเรื่อยๆแล้วก็รัชกาลที่9นะครับก็ทำให้มันยิ่งกระชับยิ่งขึ้นนะครับจุฬาลงกรณ์ยังได้นำเสนอและฝังรากลึกให้กับเรื่องเล่าแห่งราชวงศ์จักรีมากขึ้นไปอีกศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่บรรยายถึงรัฐสุโขทัยอันเสรีภาพอันเสรีภายใต้ธรรมราชาที่เที่ยงธรรมได้รับการเชิดชูโดยหัวหน้างานด้านวัฒนธรรมคนสำคัญของจุฬาลงกรณ์คือดำรงราชานุภาพเพื่อสร้างความชอบธรรมแก่จักรีว่าสืบทอดมาแต่สุโขทัยในขณะเดียวกันจุฬาลงกรณ์ก็คงภาพลักษณ์ที่คลุมเครือของเทวราชาธรรมราชาไว้ผ่านพิธีกรรมและการใช้สัญลักษณ์แต่ก็เหมือนกับพ่อของเขาที่เน้นไปที่การแสดงทศวิราชธรรมของธรรมราชาผ่านทางพิธีกรรมและการสร้างวัดและอนุสรณ์สถานเมื่อถึงช่วงเปลี่ยนศตวรรษหรือคริสตศตวรรษหรือ2443จุฬาลงกรณ์ก็กุมอำนาจได้สูงสุดไม่มีผู้ใดท้าทายใดๆทั้งต่อตัวเขาหรือทายาทที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการเดินทางเยือนยุโรป2ครั้งในปี2440และ2450ซึ่งได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างดีจากราชวงศ์ต่างๆในยุโรปเขาได้ยืนยันสถานะของสถาบันกษัตริย์สยามที่เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆทั่วโลกเขาเป็นกษัตริย์คนไทยคนแรกที่เข้าใจบทบาทสถาบันกษัตริย์ในฐานะสถาบันการปกครองในลักษณะเดียวกับที่ยุโรปมองถึงกระนั้นสำหรับสมบูรณาญาสิทธิราชก็ใกล้งวดลงการให้การศึกษาสมัยใหม่แก่เชื้อพระวงศ์รุ่นใหม่และแก่ข้าราชการสามัญชนในเวลาต่อมานั้นได้เปิดประตูสู่ความคิดทางการเมืองใหม่ๆพอถึงปี2428ชนชั้นนำที่ได้รับการศึกษาจากตอนตก11คนซึ่งมีน้องต่างมารดาของจุฬาลงกรณ์รวมอยู่ด้วย3คนก็ได้ยื่นเสนอให้เขาสร้างประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคล้ายเวสต์มินสเตอร์ของซึ่งเป็นสภาของอังกฤษขึ้นมาโดยให้เหตุผลว่าระบอบสมุรณาญาสิริราชที่ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลคนเดียวในการบริหารประเทศนั้นทำให้สยามมีจุดอ่อนจุฬาลงกรณ์รับมือกับการท้าทายนี้โดยการสนับสนุนให้นักปฏิรูปเหล่านั้นทำการศึกษาระบบการปกครองแบบยุโรปเพื่อจะนำมาประยุกต์ให้ใช้กับสยามซึ่งก็ทำให้ความคิดเรื่องระบบรัฐธรรมนูญมีน้ำหนักและตัวอย่างก็เริ่มปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆกับสถาบันกษัตริย์ที่ประสบปัญหาอย่างในญี่ปุ่นจีนและยุโรปก่อนเสียชีวิตในปี2453จุฬาลงกรณ์ก็สารภาพความกลัวออกมาว่าเมื่อลูกหลานของข้าราชการมีความรู้มากขึ้นเราจะเจอกับสถานการณ์อย่างเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นในรัชสมัยก่อนๆนั่นคือสถาบันกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์จะยิ่งช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงไปเรื่อยๆถึงกระนั้นเขาก็เตรียมการสืบทอดราชวงศ์จักรีด้วยการมีลูก77คนกับนางสนม35คน
จากทั้งหมด92คนโอ้จำลูกจำเมียได้ไหมครับเนี่ยนะครับมีลูกกับมเหสีที่เป็นทางการ18คนซึ่งรวมทั้งพ่อของภูมิพลด้วยมเหสีเหล่านี้เป็นน้องสาวต่างมารดาของเขาทั้งหมดทั้งหมดดูเหมือนจะรับประกันได้ว่าสายเลือดจักรีจะบริสุทธิ์ไปจนถึงรุ่นถัดไปถ้าว่ากลายเป็นว่าราชวงศ์จักรีกับต้องประสบปัญหาเกือบถึงขั้นวิกฤตเอาละครับเรื่องวิกฤตนะครับต่อจากรัชกาลที่5เนี่ยก็คือต่อไปรัชกาลที่6จะขึ้นมาเนี่ยครับนะครับเป็นทายาทของนะครับจุฬาลงกรณ์หรือรัชกาลที่5นี่แหละจะเกิดปัญหาอย่างใดบ้างนะครับผมว่ายกยอดไปคราวหน้านะครับเป็นวิกฤตครับแล้วก็พี่น้องคงทราบดีว่าหลังจากรัชกาลที่6อยู่ได้ไม่นานนะครับขึ้นมารัชกาลที่7ก็ถูกล้มครับนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองอำนาจกษัตริย์ไทยนะครับโดนยึดโดยคณะราษฎรนะครับน่าสนใจนะครับถือว่าเป็นการนั่งอ่านไปด้วยกันเพลินๆไปนะครับแล้วโอกาสหน้านะครับเราจะมาเจอตอนต่อไปนะครับวันนี้คงต้องขออนุญาตลาท่านฟังไปก่อนนะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาของ